เวลาที่เราออกในเอาท์ดอร์เจอแสงแดดหรือขับรถจะมีอาการที่เราลืมตาไม่ขึ้นนะฮะพอเราลืมตาไม่แล้วก็ฝืนนะฮะฝืนแล้วก็หลังจากนั้นพอเราก็จะปวดหัวทันทีก็เลยได้เข้ามาที่ไอซอปติกก็ได้ทำการวัดระยะแล้วก็ทำแว่นอาการของการรับแสงเนี่ยแล้วเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราก็เริ่มสู้ได้พอเริ่มสู้ได้เริ่มหลับได้สมองมันก็ทำงานได้ดีขึ้นอาการปวดหัวจะแทบไม่มีเลยบางครั้งเนี่ยปั่นจักรยานเสร็จใส่แว่นนะฮะไปล้างหน้าไม่ได้ถอดแว่นนะฮะมันเหมือนมันเบาแล้วมันไม่รู้สึกแล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนธรรมชาติมากมันเหมือนไม่ได้ใส่แว่นเลยนั่นคือคุณภาพของที่นี่ครับ